มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะโอเคน้องๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะก็เดี๋ยวรบกวนปิดไมค์นะคะแล้วก็รีเนมให้พี่อหน่อยกับพี่บูมได้ทราบหน่อยนะคะว่าน้องๆชื่อเล่นอะไรตามด้วยระดับชั้นแล้วก็จังหวัดนั่นเองนะคะโดยที่กดที่ participant หรือว่าถ้าในโทรศัพท์ก็มุมขวาบนจุดๆ3จุดนั่นเองรีเนมนิดนึงนะคะจะได้ทราบกันนะคะโอเคค่ะก็ขอสวัสดีน้องๆมัธยมทุกคนเลยนะคะที่มาเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่งาน TK Park ค่ะเปิดตำราวิชาแนะให้แนวตอนชีวิตต้องเจอนี่นะคะก็เป็นงานแนะแนวรูปแบบใหม่เลยเป็นงานรูปแบบออนไลน์นะคะถึงแม้จะย้ายมาออนไลน์เนี่ยแต่ว่ากิจกรรมยังคงอัดแน่นเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่ให้น้องๆเนี่ยได้ค้นหาตัวตนนะคะแล้วก็ลองเปิดใจในการค้นหาอาชีพใหม่ๆด้วยนะคะว่าอันไหนเนี่ยเหมาะกับตัวเองนะคะแล้วก็ครั้งนี้ค่ะก็เช่นเคยค่ะจัดโดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้นะคะหรือว่าที่รู้จักกันในนาม TK Park นั่นเองนะคะสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับธุรกิจเพื่อสังคมอาชีพนะคะในเซสชันนี้ก็คือจะเป็นแนะให้แนว Job Cafe นั่นเองเพราะว่าชื่อก็แบบ Job Cafe เหมือนประมาณมาจิบกาแฟคุยกันหน่อยอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นการให้มาคุยกับให้น้องๆเนี่ยได้มาคุยกับที่ต้นแบบแบบ exclusive แบบในห้องซูมอย่างนี้นะคะสามารถสอบถามพี่บูมได้เลยนะคะก็โดยการอาจจะเป็นพิมพ์แชทหรืออะไรนี้หรือว่าส่วนท้ายก็เป็น Q&A น้องๆก็อันนี้กลุ่มเราอบอุ่นแล้วก็อาจจะพี่บูมอาจจะแบบให้เปิดไมค์ถามได้ใช่ไหมอันนี้จำนวนคงไม่เยอะหรือว่าถ้าน้องๆคนไหนที่สะดวกเปิดไมค์ก็สามารถพิมพ์แชทมาได้เช่นกันโอเคแต่ว่าก่อนที่เราจะให้พี่บูมเริ่มนะคะวันนี้เราขอคัดกรองก่อนนะคะว่าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนประกาวนั่งสั่นของประกาศนี่นะคะน้องๆใครมีอุปกรณ์อันนี้บ้างเอ่ยถ้าจะเป็น 2,000 คนแรกที่ลงทะเบียนค่ะก็จะได้ตัวเป็นเปเปอร์อีกนะคะเป็นทูคิดนะคะอันนี้แต่ว่าคนไหนที่ไม่มีน้องๆสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะที่แฟนเพจนะคะหรือว่าทักไปขอลิงก์พี่ๆได้เลยนะคะทางแชทตอนนี้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าในไฟล์งานหรือว่าในตัวกระดาษจะมีในส่วนนี้นะคะเป็นของJob Cafe เห็นไว้ก็จะเป็นหัวใจอาชีพนะคะและน้องๆหลายๆคนอาจจะมีไปแล้ว1ดวงนะคะหรือ2ดวงนะคะอันนี้ก็คือเขียนได้เลยนะคะทั้งหมดจะมี3อันหรือว่าถ้าใครเข้าหลายๆอาชีพเนี่ยเราก็สามารถวาดหัวใจเนี่ยลงไปในกระดาษ A4 ใหม่ก็ได้หรอกหลายๆสำหรับน้องๆคนที่หลายใจดีนะหลายใจแต่ว่าถ้างานให้แนวหลายใจดีเพราะว่าเราได้เรียนรู้เพิ่มเนาะเอาหน่อยวันนี้ปุ่มค่อนข้างอุ่นโอเคตอนนี้น้องๆก็ขอให้เตรียมทูคิดให้พร้อมเตรียมใครที่มีเป็นเปเปอร์ก็คือจะดีมากเตรียมจดแต่ถ้าใครมีเป็นไฟล์แล้วเป็น iPad ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็น PDF ใน PC ก็พิมพ์ตามได้เลยนะคะหรือว่าจดประเด็นต่างๆที่น่าสนใจถามที่มุมก่อนท้ายก็ได้นะคะก็เราจะมาย้ำในกติกาอีกครั้งนึงก็คือขอความร่วมมือน้องๆทุกคนนะคะปิดไมค์นะคะอาจจะแบบว่าเพื่อไม่ให้รบกวนเพื่อนอื่นๆแล้วก็ไม่รบกวนพี่บูมที่ต้นแบบด้วยแล้วบางทีเปิดไมค์แล้วบางทีเสียงสะท้อนหรืออะไรเงี้ยหรือบางทีเปิดไมค์แล้วแบบรถกับข้าววิ่งผ่านจะรู้ไอติมบอลวิ่งผ่านอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการรบกวนนะคะแล้วก็ในช่วงถามตอบเนี่ยก็สามารถพิมพ์แชทออกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ออจะเป็นคนอ่านคำตอบคำถามให้พี่บูมตอบเองนะคะแล้วก็ครั้งนี้ขออนุญาตบันทึกเรคคอร์ดไปด้วยเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆที่ไม่ได้สะดวกเวลานี้นะคะก็สามารถเดี๋ยวเราจะเอาคลิปนี้ไปรีโพสต์ในเพจนะคะให้เพื่อนๆได้ดูตามความสะดวกเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะเป็นเวลาแต่ว่าคิดว่าทุกคนเนี่ยโชคดีมากๆที่สะดวกในเวลานี้แล้วได้เข้ามาอยู่แบบเรียลไทม์กับพี่บูมนะคะสุดท้ายก็คือเดี๋ยวส่งต่อให้พี่บูมดีกว่าค่ะว่าอาชีพตำรวจมันอะไรยังไงกันบ้างนะคะภายใน25-30 นาทีนี้ก็คือให้พี่บูมได้เต็มที่เลยค่ะกับอาชีพตำรวจนะคะพี่บูมณัฐพลสุทธิช่วยนั่นเองค่ะครับขอบคุณพี่อ๋อครับผมสำหรับทีมงานทุกคนรีแอคตบมือได้นะคะถึงแม้มันจะไม่มีเสียงมันจะเป็นกำลังใจให้พี่บูมได้นะคะรีแอคตบมือเก่งมากค่ะน้องอามี่ครับขอบคุณครับสำหรับทีมงานนะครับผมก็วันนี้พี่บูมนะชื่อจริงสิบตำรวจตีณัฐพลสุทธิช่วยนะครับเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางสวรรค์นะครับของภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นคนใต้นะครับ
ก็อยากจะคุยถึงลักษณะงานของอาชีพตำรวจนะครับซึ่งอาชีพตำรวจเราเนี่ยในเมื่อบ้านเมืองเราหรือประเทศเราเนี่ยการมารวมกันเป็นหนึ่งได้เนี่ยการมารวมกันได้เนี่ยแน่นอนว่าต้องมีคนมากหน้าหลายตาถูกไหมครับมีคนมากหน้าหลายตามีคนที่มีความคิดตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีคนที่คอยมาห้ามเหตุเวลาเกิดมีคนเขาทะเลาะกันหรือเกิดว่ามีคนเขามีปัญหากันรวมไปถึงขั้นที่ว่าทำลายความสงบสุขการอยู่ร่วมกันของสังคมตำรวจจึงเกิดขึ้นมาตำรวจมันจึงเกิดขึ้นมาเพื่อระงับเหตุเพื่อป้องกันและปราบปรามคนที่ไม่ดีหรือคนที่คิดจะทำผิดหรือคนที่คิดจะเอาเปรียบคนอื่นนะเราอธิบายกันในหลักของเขาเรียกว่าอะไรในหลักของคนธรรมดาทั่วไปในภาษาชาวบ้านซึ่งถ้าตามกฎหมายเนี่ยตำรวจหมายถึงอะไรตำรวจเนี่ยหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการที่จะป้องกันปราบปรามรวมไปถึงมีอำนาจสืบสวนสอบสวนคดีอาญารวมไปถึงมีอำนาจจับกุมทั่วราชอาณาจักรสำหรับคนที่ทำลายความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือกระทำความผิดกฎความผิดทางกฎหมายนะครับตำรวจเราเนี่ยนอกจากลักษณะการทำงานแล้วเนี่ยมันก็จะมีการที่เราเนี่ยต้องมาคลุกคลีกับชาวบ้านเพราะฉะนั้นตำรวจไม่ได้ต้องมีหน้าที่แค่คุณต้องจับโจรผู้ร้ายอย่างเดียวแต่คุณมีหน้าที่ในการที่จะเป็นกาวใจให้ชาวบ้านในระหว่างงานรัฐกับประชาชนในการที่ขอความร่วมมือในการที่เราจะต้องร่วมกันทำอะไรบางอย่างเพื่อให้งานของรัฐมันสำเร็จหรือเพื่อความสงบสุขของทุกๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะสำคัญของตำรวจเราเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างใช้งานจิตวิทยาค่อนข้างสูงและเรื่องของการใช้ข้อกฎหมายรวมไปถึงศิลปะการต่อสู้เรื่องของการที่ต้องมีความสามารถรอบตัวบางทีอาจจะต้องซ่อมรถเป็นอาจจะต้องเป็นหมออาจจะต้องเป็นครูอาจจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ทางหลวงหรือแม้กระทั่งคนเก็บขยะหรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยซะเองซึ่งแน่นอนครับว่างานตำรวจเราเนี่ยจะเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายนะครับผมส่วนวันนึงเนี่ยทำอะไรบ้างในอาชีพตำรวจเราในอาชีพตำรวจเราเนี่ยวันหนึ่งเหมือนถ้าเป็นในรายของงานป้องกันปราบปรามนะครับในรายป้องกันปราบปรามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยงานป้องกันปราบปรามเนี่ยแน่นอนว่ามันจะรับแต่เฉพาะผู้ชายนะทางกองการสอบเนี่ยหรือทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยกำหนดให้รับแต่เฉพาะผู้ชายแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมเนื่องจากว่าคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็มีให้เปิดรับผู้หญิงเหมือนกันแต่รู้สึกว่าจะอยู่ในลักษณะของกองร้อยน้ำหวานเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยให้ลองเข้าไปเช็คดูในเว็บของกองการสอบนะพิมพ์เข้าไปใน Google เลยว่ากองการสอบนายตำรวจตำรวจสายป้องกันปราบปรามหญิงนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารทางผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับโอเคเรื่องของงานป้องกันปราบปรามเหมือนของพี่เนี่ยเมื่อก่อนอยู่โรงพักบางสวรรค์นะครับก็ใน1วันทำอะไรบ้างวันนึงเนี่ยพี่จะทำงานอยู่เฉลี่ยเนี่ยก็คือต่อผลัดต่อรอบเนี่ย24ชั่วโมง24ชั่วโมงไม่ได้หมายความว่าทำรวดเดียวทั้งวันนะครับคงจะแยกกันพอดีก็24ชั่วโมงที่เราทำก็ตั้งแต่เช้าเคารพธงชาติเข้าแถวตื่นมาตื่นเช้ามากินกาแฟเข้าแถวเคารพธงชาติหลังจากนั้นก็รอฟังผู้บังคับบัญชาชี้แจงภารกิจว่ามีอะไรที่จะต้องสะสางกันในวันนี้บ้างต้องไปออกงานชุมชนร่วมกับที่ไหนบ้างหรือต้องไปจับผู้ร้ายสำคัญคนไหนบ้างแล้วก็มีข่าวอะไรที่จะแจ้งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวจากทางภูธรจังหวัดหรือข่าวจากทางพูดง่ายๆว่าทางส่วนกลางทางอะไรพวกนี้นะครับว่าถ้ามีคนร้ายเนี่ยคนนี้ได้พึ่งพ้นโทษออกมานะหรือคนนี้มีหมายจับนะวันนี้จะต้องมีภารกิจให้เราต้องไปจับกุมหรือมีภารกิจให้เราต้องไปทำหรือดำเนินการอะไรก็แล้วแต่ในแต่ละวันนะครับพอหลังจากชี้แจงภารกิจเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มการตรวจเลยครับผมโดยวงรอบการตรวจเนี่ยก็จะมีตามวงรอบตามที่โรงพักหรือตามที่พื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาจะระบุเอาไว้ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันมันก็จะคล้ายๆกันก็คือไปเซ็นสมุดตู้แดงการไปเซ็นสมุดตู้แดงทำไมตำรวจต้องไปเซ็นสมุดตู้แดงตำรวจเราพอไปเซ็นสมุดตู้แดงเนี่ยแน่นอนว่ามันคือหนึ่งในยุทธวิธีของตำรวจเราเขาเรียกว่าระดับการใช้กำลังนะครับหรือว่า use of force นะครับคือเรื่องของการที่ตำรวจเราเนี่ยจะต้องออกไปปรากฏตัวออกไปปรากฏตัวถามว่าอ้าวทุกคนเห็นตำรวจเนี่ยแน่นอนถ้าเป็นคนดีถ้าเป็นคนที่ไม่ผิดหรือถ้าเป็นคนที่ไม่เคยมีอะไร
ติดตัวไม่มีคดีไม่มีอะไรหรือไม่ได้เคยกระทำความผิดแน่นอนเห็นตำรวจก็คงจะรู้สึกเฉยๆหรือขนาดว่าไม่ได้ทำอะไรผิดติดตัวบางคนก็ยังรู้สึกเป็นเกรงหรือบางคนก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยน่ากลัวอะไรอย่างนี้แต่เอาเข้าจริงแล้วการที่ปรากฏตัวอย่างนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าตำรวจเราไปตามร้านสะดวกซื้อไปตามร้านทองไปตาม 7-Eleven หรือว่าจะเป็นพื้นที่สำคัญที่ชาวบ้านเนี่ยร้องขอเข้ามาว่าให้ติดตู้แดงเนี่ยประจำบ้านตู้แดงก็จะเป็นลักษณะตู้ไปรษณีย์สีแดงจะติดอยู่ตามหน้าบ้านนะครับแล้วก็มีสมุดให้เราเซ็นเราก็จะมีหน้าที่ไปเซ็นเพื่ออะไรเพื่อเป็นการปรากฏตัวในจุดต่างๆว่าตำรวจได้มาถึงตรงนี้แล้วนะแน่นอนคนร้ายที่คิดจะปล้นร้านทองที่อยู่หน้าร้านปุ๊บพอเห็นตำรวจไปปรากฏอยู่ข้างหน้าแน่นอนว่าคนร้ายก็จะรู้สึกว่าไม่กล้าทำอะไรหรือคิดว่าจะทำในตอนนั้นหรือณตอนนั้นณเดี๋ยวนั้นก็รู้สึกว่าวันนี้เราไม่ทำแล้วเห็นตำรวจวันนี้เอ้ยเลิกไม่ดีแล้วว่ะเฮ้ยเห็นตำรวจมานี่คือการที่เราไปเซ็นตู้แดงคือการปรากฏตัวนะครับต่อมาเนี่ยก็เซ็นไปตามวงรอบตามผัดตามรายชั่วโมงต่างถ้ามีเหตุอะไรก็เขาจะแจ้งมาจากที่โรงพักโรงพักก็จะแจ้งมาทางวิทยุผ่านเราว่าในตอนนี้มีเหตุนะคนทำร้ายร่างกายกันคนบ้าสติไม่ดีคนวิกลจริตอะไรอย่างนี้เราก็จะต้องมีหน้าที่เข้าไประงับเหตุพอระงับเหตุปุ๊บเข้าไปที่สถานที่เกิดเหตุแน่นอนว่าคนแรกของเราคือคนแรกที่จะต้องเข้าไปเผชิญเหตุแน่นอนว่าถ้าเกิดคนร้ายมีอาวุธปืนถ้าเกิดคนร้ายมีอาวุธสงครามหรือมีระเบิดหรือมีอะไรแน่นอนพวกเราต้องเป็นฝ่ายปะทะคนแรกเราจะต้องเป็นฝ่ายปะทะคนแรกพอเราเข้าไปปุ๊บถ้าเกิดคลี่คลายสถานการณ์ได้เหตุการณ์จบทุกอย่างถ้าเราจับคนร้ายได้เราก็ส่งไปควบคุมตัวใส่กุญแจมือควบคุมตัวส่งให้ร้อยเวรร้อยเวรเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งหนึ่งในโรงพักเราที่จะมีหน้าที่เกี่ยวกับทำสำนวนการสอบสวนนะทำสำนวนส่งทำสำนวนการสอบสวนเนี่ยเอาไว้สำหรับไว้คุยกับผู้ต้องหาว่าผู้ต้องหาทำอะไรบ้างผู้ต้องหาทำอะไรผิดมาแล้วที่ผิดเนี่ยจริงหรือเปล่าตำรวจเราเข้าไปจับยังไงอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอทำเสร็จปุ๊บรวบรวมพยานหลักฐานเช่นถ้าเกิดเขาก่อเหตุแทงคนตายหรือเขาก่อเหตุทำร้ายร่างกายใครสักคนแน่นอนเขาจะต้องมีอาวุธถ้าเกิดเขาใช้อาวุธทำร้ายร่างกายนะก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเช่นอาวุธรอยนิ้วมือพยานแวดล้อมหรือพยานบุคคลพอเสร็จเอามารวมกันในสำนวนกระดาษอาจจะเป็นชุดเป็นปึ้งหรือเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ว่ามันยาวหรือไม่ยาวรายละเอียดของคดีมันยังไงหลังจากนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะส่งผู้ต้องหาเนี่ยเข้าไปที่ศาลเพื่อฝากขังเสร็จปุ๊บพนักงานสอบสวนก็จะส่งสำนวนไปให้กับพนักงานอัยการอัยการเห็นปุ๊บสำนวนนี้ตรวจดูปุ๊บโอเคมีมูลนะแล้วก็มีเรื่องของเรื่องของรายละเอียดแห่งคดีในการดำเนินคดีเนี่ยมันครบถ้วนพอครบถ้วนเนี่ยก็จะส่งให้กับส่งให้ศาลเพื่อให้ผู้พิพากษาพิจารณาคดีต่อไปซึ่งรายละเอียดของทางการศาลเนี่ยก็จะมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาอันนี้ก็จะเป็นอีกพาร์ทชั้นไปแล้วนั่นก็คือหมดหน้าที่ของตำรวจเราแหละหลังจากนั้นก็จะส่งให้ราชทัณฑ์ซึ่งจบหน้าที่ของตำรวจเรานะครับโอเคนี่คือลักษณะงานส่วนใน1วันเนี่ยพอจับคนร้ายได้ใช่มั้ยก็เสร็จตู้แดงจนเสร็จพอถึงเวลาก็ถ้ามีเหตุนู่นเหตุนี่หรือเขาขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือรถน้ำมันหมดหรือจะเป็นเรื่องของชาวบ้านไม่ได้รับความสะดวกไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความเดือดร้อนเราก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือทันทีนะครับโอเคนั่นก็คือจบใน1วันหรือใน1ผลัดซึ่งแต่ละวงรอบจะเข้าทั้งหมด3ผลัดนะครับแล้วแต่ที่อีกถ้าจะจัดบางทีก็จัดให้ตำรวจทำงาน24ชั่วโมงไปเลยหรือบางที่ก็จะจัดเป็น8ชั่วโมง3ครั้งก็จะเป็น4โมงถึงเที่ยงคืนคือทำงานแล้วก็ตั้งแต่เที่ยงคืนถึง8โมงเช้าอันนี้เราก็นอนพักผ่อน8โมงเช้าเราก็มาเคารพธงชาติ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นทำงานต่อแล้วก็4โมงเย็นนั้นจนถึงเที่ยงคืนเราก็พักผ่อนแล้วก็เที่ยงคืนอีกทีนึงจนถึง8โมงเช้านั่นคือเราก็ทำงานไปแล้วเราก็กลับบ้านหรือเราก็ได้มีเวลาพักประมาณวันครึ่งหลังจากนั้นก็วนลูปไปเหมือนเดิมนะครับโอเคนี่คืองานสายงานของการงานป้องกันปราบปรามซึ่งเป็นสายงานหนึ่งของตำรวจเราซึ่งเป็นกำลังหลักและกำลังสำคัญของเราซึ่งพนักงานสอบสวนซึ่ง
ตำรวจหญิงงานป้องกันปราบปรามเนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจหรอกนะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นหน่วยใหม่มันเป็นนโยบายใหม่ซึ่งพี่ก็ยังไม่เคยเห็นว่างานป้องกันปราบปรามผู้หญิงเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรเดี๋ยวก็ต้องลองติดตามข่าวดูนะครับนี่คือในรายของงานผู้ชายส่วนในรายของอีกงานนึงก็คือถ้าเป็นโรงพักนึกภาพดูนะครับ1จะมีตำรวจสายบู๊และ2ก็คือจะเป็นตำรวจสายบุญตำรวจสายบุญมีหน้าที่อะไรคราวนี้จะมีผู้หญิงเข้ามาช่วยและคืองานธุรการงานธุรการเนี่ยก็จะแบ่งอีกก็จะเป็นเรื่องของงานกำลังพลงานส่งกำลังบำรุงงานของมวลชนสัมพันธ์งานของงานของฝ่ายธุรการฝ่ายงานเอกสารทุกอย่างที่มันจะเกี่ยวกับงานที่ตำรวจเราเนี่ยต้องใช้เอกสารในการไม่ว่าจะติดต่อหน่วยในติดต่อประสานจากหน่วยนอกหรือรวมไปถึงการพิมพ์สรุปรายงานต่างๆประจำเดือนที่เราจะต้องส่งไปให้กับทางส่วนกลางหรือทางที่สำนักงานที่ใหญ่กว่าสำนักงานใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับนี่คืองานอำนวยการแล้วก็อีกงานนึงก็จะเป็นงานจราจรงานจราจรเป็นงานที่ทุกคนน่าจะรักกันมากน่าจะรักกันมากงานจราจรก็จะเป็นงานที่เรื่องเกี่ยวกับการดูแลความสะดวกการอำนวยความสะดวกด้านงานจราจรรวมไปถึงการที่ว่าจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับพรบรถยนต์พรบจราจรรวมไปถึงพรบทางหลวงนะครับซึ่งรายละเอียดของกฎหมายเนี่ยก็อย่างเช่นว่าเป็นพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี2522พระราชบัญญัติพรบทางหลวงเป็นพรบทางหลวงจะเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่พรบขนส่งอะไรเงี้ยครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับข้องกับการใช้รถใช้ถนนบนถนนหลวงหรือความผิดอื่นๆที่ในลักษณะที่จะก่อความเดือดร้อนนำพาก่อความไม่ปลอดภัยให้กับคนในสังคมหรือคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของงานจราจรซึ่งงานจราจรก็จะมีเจ้าหน้าที่เช่นเปรียบเทียบปรับพนักงานจราจร9พนักงานจราจรซึ่งในรายละเอียดพวกนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะค่อยมาค่อยๆไปศึกษากันเอาตอนที่เราเข้าไปทำงานแล้วดีกว่านะครับผมซึ่งเวลามันน้อยต่อไปก็จะเป็นงานสืบสวนงานสืบสวนใครสนใจบ้างแต่งานสืบสวนนี่ผมจะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงนะจะเห็นแต่เจ้าหน้าที่ธุรการสืบสวนแน่นอนว่าทุกงานทุกหน่วยทุกสายจะมีงานธุรการหมดงานเอกสารสำคัญนะครับถ้างานเอกสารเนี่ยมันไม่มีแน่นอนว่าตำรวจเราก็คงจะเอาผลงานเนี่ยไปรายงานให้กับทางหน่วยเหนือหรือทางผู้บังคับบัญชาไม่ได้ถูกต้องไหมครับแน่นอนว่างานสับเอกสารจึงสำคัญเขาเลยจึงต้องนับผู้หญิงเนี่ยจะมีความละเอียดอ่อนเรื่องของงานเอกสารเรื่องของอะไรเรื่องของความถูกต้องของตัวเนื้องานเอกสารมากกว่าผู้ชายนี่คือทฤษฎีนะครับแต่ผมก็ไม่ได้หมายถึงว่าผู้หญิงจะทำงานบู๊เหมือนผู้ชายไม่ได้นะครับงานสืบสวนงานสืบสวนสำคัญยังไงงานสืบสวนเนี่ยจะทำหน้าที่คู่กับงานป้องกันปราบปรามแล้วก็รวมไปถึงงานสอบสวนเดี๋ยวงานสอบสวนเดี๋ยวผมจะอธิบายทีว่าเป็นอะไรนะครับงานสืบสวนเนี่ยจะมีหน้าที่เกี่ยวกับรวบรวมพยานหลักฐานรวบรวมค้นหาพยานหลักฐานนะครับรวมไปถึงจับกุมตามหน้าที่ของตำรวจด้วยรวบรวมสืบหาทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับรูปคดีไม่ว่าจะก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุนะครับสืบสวนก่อนเกิดเหตุมีอะไรเช่นสมมติว่าเรารู้ว่า2คนเนี้ยทะเลาะกันบาดหมางกันแน่นอนว่า2คนเนี้ยมีทีท่าว่าจะทำร้ายหรือจะฆ่ากันแน่นอนเพราะฉะนั้นการสืบสวนก่อนเกิดเหตุหรือเขาอาจจะเป็นผู้ร้ายที่เคยกระทำความผิดมาก่อนเราก็ต้องเขาก็มีพฤติกรรมในการที่จะทำความผิดอีกเราก็เลยมีหน้าที่ต้องสืบสวนดูว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันจะทำอะไรอีกหรือเปล่านะครับมันจะทำอะไรอีกไหมหรือมันจะทำความผิดเพิ่มไหมเพราะว่าอะไรถ้าเกิดเหตุมาแล้วปุ๊บเราจะมีข้อมูลการสืบสวนมาทั้งหมดเนี่ยในการตามจับตัวผู้ร้ายได้ไม่ยากซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีทั้งผู้ร้ายผู้ร้ายพื้นถิ่นผู้ร้ายที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนักโทษเพิ่งปล่อยตัวอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีเรื่องของข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับจะมีทะเบียนประวัติอยู่จะมีอะไรอยู่นี่คืองานสืบสวนส่วนงานสอบสวนงานสอบสวนคืออะไรงานสอบสวนคืองานคล้ายๆงานฝ่ายกฎหมายของโรงพักจะมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการที่จะนำตัวผู้ต้องหาที่กระทำความผิดซึ่งส่วนนี้สำคัญนะครับงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาซึ่งกระทำความผิดเนี่ยไปลงโทษตามกฎหมาย
แน่นอนเราจับมาแล้วไม่ว่าจะตำรวจปราบปรามจับหรือจะเป็นตำรวจสืบสวนจับอะไรก็แล้วแต่พยานหลักฐานทุกอย่างรวบรวมทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสมมติจับยาเสพติดแล้วก็เอายาเสพติดไปส่งพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนคือใครพนักงานสอบสวนเนี่ยคือคนที่กฎหมายเนี่ยอนุญาตให้ดำเนินการใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายในการที่จะนำตัวผู้ต้องหาไปที่กระทำความผิดไปลงโทษจะมีตั้งแต่ยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไปจนถึงพันตำรวจโทอะไรเลยก็ได้นะครับซึ่งการแบ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะข้ามไปนะครับแต่จะบอกว่าในหน้างานของงานสอบสวนเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการที่รับคดีมาที่เราไปแจ้งความทุกวันในโรงพักว่าเนี่ยเราถูกทำร้ายร่างกายมานะไอ้ถูกข่มขืนมานะไอ้นี่ลักขโมยของเรานะอันนี้ไปบุกรุกที่เขานะอะไรเงี้ยพนักงานสอบสวนก็จะมีหน้าที่รับเรื่องที่แจ้งความมันจะมีร้องทุกข์กับกล่าวโทษร้องทุกข์กล่าวโทษคืออะไรร้องทุกข์ก็คือการที่เราเนี่ยต้องการที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดในฐานะที่เราเป็นผู้เสียหายกล่าวโทษคือการพูดไปลอยๆแจ้งความลงประจำวันเอาไว้ไม่มีอะไรร้องทุกข์กับกล่าวโทษจึงไม่เหมือนกันนะครับพนักงานสอบสวนก็จะรับเรื่องที่ร้องทุกข์นี่แหละเอาไปทำอะไรเอาไปทำสำนวนการสอบสวนเช่นเราร้องทุกข์ว่าเราเนี่ยโดนคนนี้ทำร้ายร่างกายมาพนักงานสอบสวนก็เลยบอกว่าอ้าวไหนไปเรียกคนนู้นมาสิในเอทำร้ายร่างกายเลยบีเหมือนพี่เป็นนายบีอย่างเงี้ยพี่ไปร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนอ้าวไหนไปตามนายบีมาสิสมมติว่ามีหมายเรียกเข้าไปหานายบีแล้วเขาก็ทำความผิดเนี่ยให้ตำรวจไปจับเลยอะไรนี้ไปจับมาพามาปุ๊บอ้าวมาคุยกันสิเรื่องมันเป็นยังไงคู่กรณีแต่ถ้ายอมมาโดยดีเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรก็จะให้การกับพนักงานสอบสวนไปแล้วก็จะคุยกันเนี่ยทำอะไรกันอะไรนี้พอเสร็จเราก็จะเล่ากันไปดูที่ไกลเกลี่ยได้ไหมคุยกันได้ไหมถ้าคุยกันไม่ได้จะเอาเรื่องจริงเหรอถ้าเรื่องจริงเนี่ยเราก็จำเป็นนะที่จะต้องจับกุมแล้วก็ควบคุมตัวไว้เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งตำรวจเราจะไม่มีหน้าที่ในการตัดสินอะไรได้ทั้งนั้นว่าคนนี้ผิดหรือคนนี้ถูกเราจะไปสู้กับที่ศาลเท่านั้นนะครับจริงๆบางคดีก็จะมีเกี่ยวกับงานที่เขาก็จะสามารถรับโทษในชั้นจับกุมในชั้นนี้ได้เลยอย่างนี้ซึ่งมันเป็นรายละเอียดของข้อกฎหมายนะครับนี่คือลักษณะงานทั่วไปของตำรวจจะมีงานป้องกันปราบปรามงานอำนวยการงานจราจรงานสืบสวนงานสอบสวนมี5สายงานทั้งหมดนะครับแล้วก็จะแบ่งตามเกรดของขนาดโรงพักอีกซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันจะเป็นรายละเอียดลึกเยอะแยะเลยอันนี้คือหน้างานของตำรวจนะครับผมโอเคนี่คือลักษณะงานใน1วันนะครับส่วนสภาพแวดล้อมในการทำงานก็แล้วแต่ที่ครับถ้าบางคนไปอยู่โรงพักในเมืองก็จะเจอแสงสีหน่อยจะเจอไม่ว่าจะเป็นแสงสีร้านนู่นร้านนี่มีคนทุกท่านกันดูคึกคักกันดีแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่รู้สึกว่ามันแฮปปี้เพราะงานตำรวจเราทำงานไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเราได้เที่ยวไปในตัวมันก็เราได้เที่ยวไปในตัวหรือขณะเดียวกันในเที่ยวเนี่ยเราก็มีหน้าที่ตาเรามีแล้วก็สอดส่องดูว่าความเรียบร้อยมีอะไรบ้างมีอะไรผิดปกติไหมใครตีกันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้เราจะไปดูกันนะครับดูปุ๊บมันก็เที่ยวไปในตัวพอเหนื่อยก็นั่งพักอะไรอย่างนี้นั่งพักเราก็ดูไปแล้วก็ไปหาข่าวไปถามคนนั้นบ้างถามคนนี้บ้างไปนั่งร้านกาแฟก็ถามคนนั้นบ้างว่าตรงนี้มีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เราก็จะไปเรื่อยนะครับนี่คืองานของเจ้าหน้าที่สายตรวจจะเห็นไหมเป็นพวกหมวกทองเนี่ยงานในลักษณะนี้แหละนะครับส่วนสภาพแวดล้อมของโรงพักก็ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาอีกแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานที่อีกซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับสถานที่เหมือนโรงพักผมที่ผมมารับตำแหน่งครั้งแรกนะครับมองไปลักษณะไม่ต่างอะไรกับ7 11มันเป็นโรงพักมันนอก7 11เลยแต่มันเป็นยังไงครับลักษณะแบบเล็กๆเป็นเหมือนป้อมตำรวจเล็กๆแล้วก็มองไปสุดสายตาข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นคลองข้างหลังมีปูดหินข้างหน้าโรงพักก็จะเป็นทุ่งหญ้ายาวเลยมีวัวอยู่2ตัว ไม่มีอะไรเลยเรามาจากโรงพักที่ไม่มีอะไรจนปัจจุบันนี้เขายกระดับเป็นโรงพักใหญ่แล้วนะครับโอเคต่อไปก็สภาพแวดล้อมนะครับถามว่าอาชีพนี้เนี่ยนอกจากเราจะเป็นตำรวจได้อย่างเดียวแล้วเราทำอะไรได้อีกบ้างทำได้สารพัดอย่าง
ทำได้ทุกอย่างที่มันไม่ผิดกฎหมายทำไปเลยคุณจะขายของคุณจะทำไร่ทำสวนคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ผิดกฎหมายที่มันไม่ละเมิดต่อศีลธรรมอันดีและจรรยาบรรณของอาชีพคุณทำไปเลยนะครับผมต่อไปเรื่องของเวลาทำงานหรือผลกระทบของชีวิตเวลาทำงานก็จะเป็นไม่แน่ไม่นอนนะครับไม่แน่ไม่นอนที่ว่าหมายถึงคนที่เป็นตำรวจอย่างน้อยคุณต้องทำใจอย่างหนึ่งถ้าใครที่อยากรู้ว่างานตำรวจเป็นยังไงให้เราไปฟังเพลงขอโทษของพี่ปูพงศิษฐ์ดูแบบนั้นเลยตอนที่ผมอยู่ที่โรงพักนะก็ลักษณะอยู่แบบนั้นเลยนะครับใครที่มีโฟมีแฟนนะคนที่จะเป็นแฟนตำรวจต้องอดทนนะเป็นแฟนตำรวจต้องอดทนสิบร้อยชนต้องไม่ตายอันนั้นไม่ใช่นะครับโอเคก็ลักษณะการที่งานตำรวจเราด้วยความที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นและความตายของคนทั่วๆไปซึ่งแน่นอนว่าชาวบ้านอะไรหลายๆคนเนี่ยสิ่งที่เขานึกออกอย่างแรกไฟไหม้เขาไม่ได้นึกถึง199เขานึกถึง191คนตายเขาไม่นึกถึงหรอกไอ้1665ไอ้1668อะไรนั่นน่ะศูนย์นเรนทรหรือเบอร์อะไรก็แล้วแต่โทรหา191ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่งูเข้าบ้านไม่ว่าจะงูเข้าบ้านหรือว่าโดนผีหลอกหมดเลยตำรวจทั้งนั้นเลยนี่ก็เคยโดนเคส03จังหวะที่กำลังนอนพักผ่อนอยู่เขาโทรมาแจ้งความกำลังพักผ่อนนะเตรียมตัวเอาแรงเพื่อประเชิญเหตุเผื่อบางทีมีเหตุอะไรที่มันใหญ่โตเช่นคนร้ายมันแหกด่านหรือว่าคนร้ายมันแหกคุกมาหรือว่าจะเกิดเหตุอุกชะกันอะไรในกลางคืนเนี่ยซึ่งแน่นอนกลางคืนมันมีเหตุอะไรพวกนี้แน่นอนเพราะคนร้ายมันจะช่วงอาศัยใช้เวลาช่วงจังหวะหวานเนี้ยในการทำเรื่องไม่ดีนี้เกิดขึ้นแล้วก็นอนรอเหตุไปมีคนโทรเข้ามาบอกว่าให้มาบ้านหลังนี้ด่วนเลยแล้วก็ไปถึงปุ๊บเจอเจ้าของบ้านตรงข้ามบ้านนั้นมีบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งเจ้าของบ้านนั้นยืนออกมาหน้าบ้านแล้วบอกตำรวจช่วยจับผีให้หน่อยบอกอ้าวคุณได้ยังไงเนี่ยคุณจะให้ผมจับผีแล้วผมจะจับยังไงเขามีความผิดอะไรเขาบอกว่านั่นน่ะบ้านหลังนั้นน่ะทำของใส่ก็ถ้าน้องๆเป็นพี่อะน้องๆเป็นพี่อะน้องๆจะทำยังไง1การจะจับใครได้สักคนมันต้องมีความผิดถูกมั้ยแล้วเราเห็นตัวตนมันมั้ยไม่มีอ้าวแล้วเราเห็นตัวตนไม่เห็นแล้วความผิดอีกอ่ะจะเอาตัวไหนไปจับเขาเอากุญแจมือไปจับผีโอ้มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยคือรายละเอียดของการทำงานของตำรวจเราเนี่ยจะเป็นงานที่ค่อนข้างหยุ่มหยิมถ้าเราไม่ไปถ้าเราไม่ช่วยถูกว่าอีกเป็นอาชีพที่น่าสงสารมากถามว่าต้นทุนของอาชีพตำรวจเนี่ยจะเป็นคนอาชีพที่ค่อนข้างจะเขาจะนึกถึงบ่อยแต่ก็เหมือนเป็นผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วมันสกปรกไหมผ้าขี้ริ้วเนี่ยมันสกปรกนะตั้งอยู่พื้นบ้านเนี่ยมันสกปรกไม่มีใครอยากจะไปจับไปสัมผัสไปถูกไปต้องมันจับมาเนี่ยยังต้องจับมาลักษณะแบบนี้เลยมีตะขี้อย่างนี้เลยถูกไหมแน่นอนงานตำรวจก็คงจะเป็นฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเรื่องของผ้าขี้ริ้วมันมีหน้าที่อะไรล่ะเช็ดพื้นทำความสะอาดสิ่งสกปรกในบ้านทุกบ้านมันต้องมีไม่มีบ้านไหนไม่มีไหนบ้านใครไม่มีผ้าขี้ริ้วไหนลองทักพิมพ์แชทอะไรมาบอกพี่หน่อยนะครับแล้วก็นี่แหละคือลักษณะเหมือนงานตำรวจคือทุกบ้านมันต้องมีบ้านมันขาดผ้าคิ้วไม่ได้ก็เหมือนคนที่มันขาดตำรวจไม่ได้ถ้าบ้านเมืองไหนไม่มีตำรวจแสดงบ้านเมืองนั้นโคตรเจริญศรีวิไลไม่มีปัญหากันไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกันทุกคนสามารถดูแลกันได้ทุกคนสามารถอยู่กันแบบเจริญศรีวิไลมากเพราะฉะนั้นแล้วทุกที่อยากต้องการตำรวจนะครับโอเคต่อไปลักษณะของเรื่องของเวลาทำงานก็จะเป็นประมาณนี้นัดกับครอบครัวน่ะไม่ต้องนัดไปเลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งสมมตินัดกับครอบครัวไปเที่ยวทะเลเหมือนพี่นัดกับแฟนไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยปุ๊บอ้าวถ้าสมมติว่าวันนี้ไม่ได้ไปแฟนจะมาโกรธพี่ไม่ได้นะเช่นอะไรเดี๋ยวมีคำสั่งเพิ่มเติมนะไปงานจิตอาสาไปงานนู่นงานนี่ตำรวจเรานะไม่ได้มีงานป้องกันปราบปรามงานสืบสวนงานสอบสวนงานอำนวยการหรืองานอะไรอย่างเดียวมันมีงานพวกงานชุมชนเข้ามาร่วมด้วยซึ่งพี่เป็นสิบตำรวจตีใหม่คนแรกที่ได้รับหน้าที่ที่ค่อนข้างจะนอกเหนือมีคนอยู่4คนที่เข้ามารายงานตัวในโรงพักตำแหน่งเดียวกันจบมาโรงเรียนเดียวกันรุ่นเดียวกันมีพี่นี่แหละ1 2 3 4มีพี่อยู่คนเดียว
ที่ได้ตำแหน่งที่เรื่องของงานมวลชนสัมพันธ์งานเรื่องของIO โรงพักก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของต้องทำเขาเรียกว่าอะไรประชาสัมพันธ์ให้กับโรงพักนะว่าตำรวจเราทำงานควบคู่กับประชาชนเป็นแอดมินเพจโรงพักเป็นพิธีกรเป็นวิทยากรเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นหมดแล้วเป็นจนแบบว่าบางทีรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยเกินไปบ้านไม่ได้กลับเลยซึ่งของแบบเนี้ยมันโอเคมีความสามารถก็ทำไปเป็นคนมีอุดมการณ์ก็ทำไปเหมือนพี่เนี่ยพี่มีอุดมการณ์พี่อยากเป็นตำรวจพี่จบม.6 มาพี่สอบเข้าตำรวจเลยพี่ไม่สนว่าจะเอามหาลัยคือไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่มีที่เรียนแล้วนะก็ได้ทุนตอนแรกก็สอบนายสิทธาบกติดแล้วก็สอบได้โควต้าของ14จังหวัดของม.วลัยลักษณ์เรื่องของวิชานิติศาสตร์ได้นิติศาสตร์นะทุนโควต้า14จังหวัดภาคใต้แล้วก็ได้ทุนของโรงเรียนเดินเรือของเคมสตาร์มานะครับก็ให้เพื่อนหมดเลยไม่เอาวลัยลักษณ์ยืนยันสิทธิ์ไป10,000ไม่เอา ยืนยันสิทธิ์ไป10,000ตอนนั้นก็ไม่เอาอะไรนี้อยากเป็นตำรวจตอนนั้นมันช่วงปี59นะครับก็การสอบมันก็ค่อนข้างเลื่อนลอยเพราะว่าของตำรวจเนี่ยมันมีงานนู่นงานนี่อะไรเข้ามารวมไปถึงงานที่ว่าปี59อ่ะทุกคนก็ผ่านมาเหตุการณ์ที่เราเสียใจที่สุดในชีวิตของคนไทยของปวงชนชาวไทยเราก็คือเราเสียราชการที่9ไปซึ่งแน่นอนว่ามันเหมือนกับเด็กซิ่วที่เลื่อนลอยมากคือไม่มีงานไม่มีอะไรเลยมหาลัยก็ไม่มีเรียนเพราะฉะนั้นปีนั้นพี่เลยจำเป็นต้องสอบนายสิบตำรวจให้ได้นะโอเคนี่คือพี่บูมเมื่อกี้พี่บูมแบบพูดเกี่ยวกับแบบชีวิตตัวเองในการแบบเข้ามาเป็นตำรวจใช่ไหมคะอันนี้อาจจะเดี๋ยวในไหนพี่บูมก็พูดแล้วอาจจะเสริมในด้านของแบบว่าถ้าสมมติว่ากว่าจะมาเป็นตำรวจได้เนี้ยค่ะสเต็ป1 2 3น้องๆต้องทำยังไงบ้างคะเช่นต้องไปสอบที่นี่นะหรือว่าต้องเรียนจบปริญญาตรีก่อนถึงจะไปสอบอะไรยังไงคะเอางี้นะเรื่องของสเต็ปการทำงานการสอบเข้ามาเป็นตำรวจเนี่ยการสอบเข้ามาเป็นตำรวจเนี่ยมันก็ไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายเพราะไม่งั้นถ้ามันง่ายเนี่ยคนอื่นได้กันหมดเลยถูกไหม ต่อไปเนี่ยคือการที่ว่าเราจะเข้าเป็นตำรวจอย่างน้อยเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกวุฒิม.3แต่ตอนนี้เข้ามาเป็นวุฒิม.6 วุฒิม.6 ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับในของผู้หญิงและของผู้ชายในสายแบ่งเป็น2สายก่อนคือสายงานอำนวยการกับสายป้องกันปราบปรามใครอยากไปสายอำนวยการเนี่ยก็จะรับทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ถ้าสายปราบปรามเขาจะรับผู้ชายอย่างเดียวแต่ปีนี้เราไปดูพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีหรือเปล่าก็ไปเช็คในเว็บกองการสอบดูมันจะมีรับผู้หญิงสายปราบปรามด้วยไปอยู่ในสังกัดของกองร้อยน้ำหวานกองร้อยน้ำหวานส่วนผู้ชายเนี่ยตอนนี้ก็อัตราตำแหน่งเปิดรับตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษชุดถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษจำนวน 5,000 อัตราอีกเข้ามาเพิ่มอีกใครอยากไปเป็นหน่วยสวาทอยากไปเป็นคอมมานโดอยากไปเป็นอะไรพวกนี้ก็จัดไปเลยเอาเลยครับคือชุดดำๆที่ว่าใส่ไอ้โม่งอ่ะแล้วโรยตัวตามตึกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นได้ไงใช่ไหมขั้นแรกแหละเราต้องจบม.6 ก่อนนะจบม.6 จบม.6 ก่อนไม่จำกัดสายวิทย์ศิลป์คณิตได้หมดนี่คือในรายของตำรวจประทวนนะครับชั้นประทวนคือชั้นนายสิบคุณยังไงคือชั้นใน10นั่นแหละส่วนชั้นใน100เนี่ยก็คือต้องจบปริญญาตรีจบปริญญาตรีเนี่ยก็จะมีสายงานของเขาเนี่ยให้ไปดูรายละเอียดนะมันก็จะมีหลายแบบใน100สายปรับปรามใน100สายอำนวยการสายพิสูจน์หลักฐานก็มีสายงานพิสูจน์หลักฐานก็ต้องจบเรื่องเกี่ยวกับวิชาเกี่ยวกับนิติศาสตร์หรือนิติวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็จะเปิดรับอยู่นะครับรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะผมก็คงจำไม่หมดแต่ว่าก็จะบอกว่ามันมีอยู่ประเภทนี้อยู่ไม่ว่าจะสายเขาเรียกสายครูฝึกก็มีสายพลร่มก็มีตชด.ก็มีอะไรอย่างนี้ก็เราติดตามในเว็บของกองการสอบดูนะครับเว็บกองการสอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือจะเข้าไปดูใน Facebook ของกองการสอบก็ได้มันจะประกาศทุกปีนะครับประกาศทุกครั้งประกาศทุกครั้งไม่มีครั้งไหนไม่ประกาศครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากเป็นนายร้อยก็ลองดูครับจบปริญญาตรีก่อนนะส่วนคนที่คิดเหมือนพี่ตอนที่ตัวเองจบม.6ใหม่ๆ
ม่ได้สอบเตรียมทหารไม่ได้สอบโรงเรียนไม่ได้สอบเข้าโรงเรียนในร้อยไม่ได้สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารแต่กลับมาคิดได้เอาตอนช่วงม.4ว่าเออตัวเองอยากเป็นตำรวจเว้ยแต่เราก็อยากเป็นนายร้อยทำยังไงถามว่าเตรียมตัวตอนนั้นเนี่ยก็คงคิดว่าทันแหละแต่ด้วยความที่ขี้เกียจก็เลยตั้งใจว่าเรียนจะจบม.6ไปแล้วก็สอบเข้านาย10ตำรวจซึ่งนาย10ตำรวจเราก็จะมีเปิดรับบุคคลเข้าไปเป็นนักเรียนนายร้อยอายุไม่เกิน25ปีเข้าไปเรียนในโรงเรียนเตรียมทหาร2ปีแล้วเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีก4ปีรวมเป็น6ปีจบมาได้ยศร้อยตำรวจโทก็เป็นนักเรียนนายร้อยห้อยกระบี่ได้เหมือนกันโอเคอันนี้ก็คือเป็นเส้นทางในการที่จะเข้าไปเป็นตำรวจถูกไหมคะในการใช่ครับเส้นทางมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับส่วนหนังสือก็อ่านเยอะๆหน่อยวิชาเกี่ยวกับการสอบของตำรวจเนี่ยก็จะเป็นคณิตพื้นฐานวิชาความรู้ทั่วไปนะครับแล้วก็เรื่องของภาษาไทยภาษาอังกฤษให้ไปดูเรื่องของ vocabulary synonym แล้วก็เรื่องของreading อะไรเงี้ยการอ่านการจับใจความนะครับส่วน tense ส่วน verb มันก็มีเล็กๆน้อยๆประปรายตามความรู้พื้นฐานของเราแต่ข้อสอบของตำรวจส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอ่านมากกว่าข้อสอบอ่านข้อสอบภาษาอังกฤษที่เป็นเขาเรียกสปีดยาวๆมาอ่านไปเลยจับใจความใช่ไหมมันก็จะมีสูตรของเขาเชื่อว่าถ้าใครอ่านเองแล้วมีความรู้มีภูมิความรู้มาก่อนสอบได้ไม่ยากจบม.6มาสอบใหม่ได้ไม่ยากเพราะว่าความรู้เรายังสดอยู่แต่ถ้าสำหรับคนที่มีความรู้นานมาแล้วเราก็แนะนำให้ไปติวซึ่งสถาบันติวไม่ขอแนะนำเดี๋ยวหาว่าโฆษณาก็ไปแนะนำก็ไปดูถ้าใครอยากรู้ว่าพี่ติวที่ไหนหลังไมค์ได้อ้าวหลังไมค์ได้ทีนี้หลังไมค์ได้โอเคพี่บูมแล้วในอาชีพตำรวจสมมติว่าน้องๆสอบเข้าไปได้แล้วหรือว่าตอนนี้น้องๆที่กำลังลังเลอย่างเงี้ยค่ะอาชีพตำรวจต้องมีทักษะอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้พี่บูมบอกว่าโอโทมาเลยตีสามแต่แบบให้ไปจับผีอย่างเงี้ยเราควรจะต้องมีทักษะอะไรบ้างคะการเกลี้ยกล่อมไม่ได้เกลี้ยกล่อมคือเหมือนจะกระโดดตึกไปดูแบบเราต้องมีทักษะอะไรบ้างคะในอาชีพตำรวจทักษะแรกเลยครับใจเย็นครับต้องใจเย็นมากๆตำรวจเราต้องใจเย็นมากๆเพราะถ้าวันดีคืนดีเราเนี่ยวันดีคืนดีเราเนี่ยเริ่มไปหัวเสียใส่ชาวบ้านหรือเริ่มจะพูดจาไม่ดีเราจะถูกมองว่าเป็นตำรวจที่ไม่ให้ความสะดวกกับเขานั่นคือต้องใจเย็นตำรวจเรามันมีคำขวัญท่องไว้เลยเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มักมากในลาภผลมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนดำรงตนในยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญาและรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตนี่คืออุดมคติที่พวกเราต้องท่องและจำให้ขึ้นใจเลยว่าทุกเหตุการณ์มีคำนี้อยู่มีอุดมคตินี้อยู่ปลอดภัยในการรับราชการตลอดจนเกษียณครับทักษะอย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องของถ้าเป็นงานเอกสารก็เรื่องการพิมพ์เรื่องงานหนังสือครุฑเท่าไหร่ตัวนี้ต้องย่อหน้าไหมอะไรอย่างนี้อันนี้คือจะเป็นงานสารบัญส่วนทุกประการเลยใช่ไหมใช่ส่วนทักษะของงานป้องกันปราบปรามแล้วแต่กลุ่นบางคนเนี่ยเก่าแล้วพี่ดาบพี่จ่าบางคนเก่าแล้วในดาบหรือจ่าแก่ๆบางคนเขาก็แปลกนะเขาสามารถอยู่คนเดียวแต่สามารถเข้าไประงับเหตุได้แต่เอาจริงๆนะตามหลักที่ทุกวิธีตามหลักอะไรพวกนี้ไม่แนะนำเพราะว่ามันคือความไม่ปลอดภัยถามว่าในคลิปในรูปเนี่ยทำไมตำรวจอเมริกาตำรวจสหรัฐตำรวจอะไรเนี่ยเขาต้องไปคนร้ายหนึ่งคนตำรวจเป็นสิบอย่างเงี้ยถามว่ารุมกันอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เราไปด้วยความทุกวิธีเพราะความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็งานปราบปรามก็จะเป็นเรื่องของงานวิชาป้องกันตัวการพูดมวลชนสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของความใจเย็นแล้วก็ต้องอดทนให้ได้นิ่งให้เป็นแล้วก็เนี่ยเหมือนผมเนี่ยก็จะไปเรื่องของไปอบรมหลักสูตรของตำรวจชิคาโกมาตำรวจลอสแองเจลิสมาเรื่องของงาน OST เขาเรียกว่า OST เขาเรียกว่า Officer Survival Tacticon การเอาตัวรอดทางยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ก็คือจะไปเรียนทุกอย่างที่ตำรวจอเมริกาเขาเรียนมาเลยซึ่งเขาส่งไปไม่กี่คนในตลอในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราแล้วก็ได้มีโอกาสไปเป็นครูฝึกยุทธวิธีของโรงพักไปเผยแพร่งานวิชาความรู้ต่างๆให้กับพี่น้องตำรวจในโรงพักเรา
นะครับแล้วก็หลักสูตรหลายอย่างเช่นไลเบสิกไรเฟิลเบสิกช็อตกันคือจะยิงปืนอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ความที่เราจะต้องไปขวนขวายเอาว่าเราอยากได้เทคนิคอะไรในการทำงานถ้าเราไม่ขวนขวายเราก็จะไม่ค่อยมีความปลอดภัยในการทำงานหรือเราจะอาศัยความพี่เขาที่เคยทำงานกันมาก่อนอาจจะเป็นวิธีที่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นวิธีที่ผิดเราก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราควรจะทำงานมีมาตรฐานจำเป็นเหมาะสมและสังคมยอมรับจะนำไปสู่ที่ตำรวจเราจะได้รับความยอมรับจากประชาชนได้ดีกว่าสู่ความเป็นมืออาชีพโอเคค่ะก็คือเหมือนต้องมีทักษะทั้งด้านที่เป็นเขาเรียกว่าคล่องแคล่วไกลเกลี่ยการอะไรอย่างนี้ด้วยจิตวิทยาด้วยใช่ไหมคะหมายถึงแบบการคุยกับคนรวมไปถึงทักษะที่ต้องฝึกหมายถึงว่าป้องกันตัวยิงปืนอะไรอย่างนี้แล้วก็มีงานด้านธุรการด้วยนะคะใช่ผู้หญิงโอเคน้องๆสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาทิ้งไว้ก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้พี่อลองแบบตอบนะคะปุ๊บเราได้ด้านของเงินเดือนนะคะพี่ปูในด้านเงินเดือนหรือสวัสดิการบางทีแบบอ๋อเห็นแบบเฮ้ยมันมีแฟลตตำรวจให้เราเข้าไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีครับในเรื่องของสวัสดิการห้องพักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาครั้งแรกเลยเนี่ยปุ๊บตั้งแต่เข้าโรงเรียนตำรวจเลยหลวงดูแลให้หมดตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยแต่ว่าก่อนเข้ามาก็จะมีจ่ายค่านั่นค่านี่เป็นค่านอกที่เราจะต้องเขาเรียกอะไรเราจะต้องค่าเขาเรียกว่าอะไรครับค่าแบบเหมือนกับเครื่องแต่งกายนอกอย่างเงี้ยที่ทางหลวงเขาไม่สามารถจัดหาได้เดี๋ยวเราต้องหาเองซึ่งอันนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับทางตลอเขาเก็บอะไรอย่างนี้แต่จะเกี่ยวกับพวกเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์การดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฮะตรงนี้ซะส่วนใหญ่แล้วก็ที่เหลือเนี่ยคือหลวงจ่ายให้หมดดูแลให้หมดและถ้าเราทำงานให้ได้ภายใน2ปีเพราะถ้าเราทำงานแล้วลาออกก่อนใน2ปีที่เราทำงานหรือจบจากโรงเรียนตำรวจมาแล้วเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับหลวง200,000กว่าครับผมแล้วก็พอเข้ามาโรงพักปุ๊บมันก็จะมีบ้านพักตำรวจซึ่งบ้านพักเราก็ต้องรับสภาพนิดนึงว่ามันอยู่กันมาหลายรุ่นอยู่กันมาหลายคนเราก็ต้องเข้ามารีโนเวทปรับปรุงอยู่ด้วยอะไรงี้ด้วยความที่เป็นของหลวงแน่นอนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับบ้านก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละก็เราก็ต้องมาดูแลแต่ก็มีที่ซุกหัวนอนอะไรประมาณนี้ก็เรียกที่ซุกหัวนอนเราในช่วงเงินเดือนที่แบบเรื่องสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบเงินเดือนอัตราพอ1นะครับในเป็นนักเรียนเลยนะเป็นมีเงินเดือนตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนเลยก็คือ 3,000 กับอีก70บาทเมื่อก่อนพันกว่าบาทก็คือได้สวัสดิการที่รับซัพพอร์ตด้วยถูกไหมคะใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของอะไรครับเงินเดือนและเงินเดือนของตอนเป็นนักเรียนจบมาปุ๊บเงินเดือนก็จะสตาร์ทที่ระดับป .1 ก็คือจะขึ้นที่ 12,000 นิดๆ 10,000 หรือ 12,000 รวมไปถึงถ้าเราจบสายป้องกันปราบปรามเราจะมีเข็มพิทักษ์สันติตรงนี้จะเป็นรูปเข็มทองเข็มเนี้ยจะเป็นหลักสูตรที่ตำรวจทุกคนต้องฝึกในสายป้องกันปราบปรามจะได้เงินเพิ่มเป็นค่าประจำตำแหน่ง 3,000 ก็เป็น 15,000 ต่อเดือนนะครับยังไม่รวมถึงค่าที่งานถ้าเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานป้องกันปราบปรามของทางที่ต่างๆเขาจัดสรรมาให้โรงพักหรือจะเป็นเรื่องของภูธรจังหวัดอะไรเงี้ยสนับสนุนมาคืองานป้องกันปราบปรามอะไรเงี้ยก็จะมีสัก1,000-2,000เป็นเบี้ยเลี้ยงอะไรเงี้ยฮะส่วนเรื่องน้ำข้าวเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยก็สบายๆครับก็บางทีข้าวหลวงมีโครงการอาหารกลางวันทั้งวันอะไรเงี้ยทุกวันอะไรเงี้ยเราก็มากินกันแล้วแต่นโยบายผู้ว่าบัญชาแต่ละที่ครับแล้วก็สวัสดิการเรื่องรักษาพยาบาลอย่างอื่นพ่อแม่ลูกเมียได้หมดเบิกจ่ายตรงได้ในวงเงินที่เขาจำกัดอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็ฟรีรักษาได้อยู่ครับครับในส่วนของรายได้ก็เหมือนที่พี่บูมบอกว่ามันก็จะเหมือนจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนสวัสดิการนี่คือได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเท่าที่ฟังมีแบบการซัพพอร์ตพอสมควรแล้วถ้าถามในเรื่องของคุณค่าทางจิตใจแบบเมื่อกี้จะเป็นคุณค่าในทางแบบเม็ดเงินอะไรอย่างนี้นะคะสวัสดิการต่างๆถ้าแบบคุณค่าทางจิตใจอะไรอย่างนี้ในการประกอบอาชีพตำรวจเนี่ยพี่บุ๋มคิดว่าอยู่ที่เอาตัวอาตุพี่บุ๋มก็ได้นะคะหมายถึงแบบการมารับอาชีพตำรวจมีความภาคภูมิใจหรืออะไรนี้บ้างไหมคะ
ก็สำหรับตัวผมนะภูมิใจและก็ดีใจที่สุดในชีวิตที่ตัวเองได้มาเป็นตำรวจคือหนึ่งเราก็มาจากครอบครัวที่จริงๆว่าพ่อแม่ก็เป็นตำรวจทั้งพ่อทั้งแม่เลยแต่ไม่ใช่เส้นไม่ได้ใช่เส้นใช่สายอะไรมาเห็นการทำงานของพ่อกับแม่มาตลอดเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นพ่อก็เป็นตำรวจจราจรแม่ก็เป็นตำรวจอยู่งานเมื่อก่อนอยู่งานปราบปรามยาเสพติดอย่างเงี้ยปุ๊บก็จะไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันอะไรขนาดนั้นมากมายแต่ว่าก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่จะกลับมานั่งกินข้าวพร้อมกันแล้วเราก็เห็นว่าความลำบากของพ่อแม่ตั้งแต่เด็กว่าเออเฮ้ยทำไมคนคนหนึ่งชีวิตคนคนหนึ่งมันต้องมาทิ้งอะไรบางอย่างที่ตัวเองจำเป็นต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเงี้ยในการที่จะต้องไปดูแลคนอื่นหรือทำเพื่อคนอื่นโดยที่ว่าบางทีตัวเองแทบจะไม่ได้อะไรกับคือมาเลยเผลอบางทีเอาธงชาติกลับบ้านมาก็มีอยู่หลายคู่หลายคนนะครับซึ่งมันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของผมที่อาชีพในบ้านผมนะต้องเป็นอาชีพของบ้านผมเลยได้รับใช้ประเทศรับใช้แผ่นดินรับใช้ประชาชนเราจะไม่พูดถึงเรื่องประเทศของแผ่นดินก็ได้เพราะประเทศก็คือประชาชนทุกคนที่รวมตัวกันเพราะฉะนั้นการทำให้คนสงบสุขทำให้คนเนี่ยได้รับรอยยิ้มกลับมาในการทำงานกับเราทำงานไปปุ๊บขอบคุณค่ะพี่ที่มาช่วยเหลือหรือขอบคุณนะลูกที่มาช่วยเหลือป้าเขาขอบคุณเราทั้งที่เรายังเด็กแต่ระดับป้าระดับลุงระดับยายยกมือไหว้เราเพราะอะไรเพราะเขาเคารพเราเพราะเขาช่วยเหลือเราช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาอยู่อาชีพนี้เนี่ยหนึ่งสามารถชี้ถูกชี้ผิดได้พูดแล้วใครเชื่อเพราะฉะนั้นการทำเป็นคนดีการทำตัวการดำรงตนให้เป็นคนดีมีจรรยาบรรณในการทำอาชีพนี่สำคัญการทำให้ประชาชนคนหนึ่งมีความสุขได้ถือว่าวันนั้นเป็นวันที่ดีที่สุดแหละวันนั้นเป็นวันที่ดีที่สุดเท่ากับเราช่วยประเทศชาติช่วยรักษาความสงบให้กับประเทศชาติซึ่งหน้าที่เราจะไม่เหมือนทหารจะมีหน้าที่ป้องกันรั้วเป็นรั้วของชาติขณะเดียวกันตำรวจเป็นแม่บ้านคอยเก็บกวาดทุกอย่างที่มันสกปรกในบ้านเราหรือความทุกข์ความไม่ดีเหมือนถังขยะเหมือนอะไรแต่เราภูมิใจที่เราได้ทำทุกครั้งทำงานอย่างนี้ทุกวันภูมิใจทุกครั้งที่ได้ใส่เครื่องแบบตำรวจภูมิใจทุกครั้งที่เราพร้อมเสี่ยงเราพร้อมอะไรทุกอย่างที่จะทำให้คนเนี่ยมันปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินทุกคนกลับบ้านนอนได้อย่างสบายใจโดยมีพวกเราที่คอยอดหลับอดนอนอยู่ตอนกลางคืนคอยดูแลโอเคค่ะอันนี้สุดท้ายแล้วค่ะพี่แบบถ้าช่วงนี้ก็อิงสถานการณ์โควิดนิดนึงในเกี่ยวกับโควิดในการล็อกดาวน์หรืออะไรต่างๆเนี้ยค่ะบทบาทตำรวจมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างไหมคะหรือมีความสำคัญอะไรมากขึ้นไหมคะก็จะมีความเคอร์ฟิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเคอร์ฟิวครับสำคัญมากเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยนี่แหละไม่ให้มีใครออกมาเกี่ยวกับว่าแพร่เชื้อโรคหรืออาจจะทำให้มันไม่ปลอดภัยในสถานการณ์โควิดเพราะเนื่องจากเชื้อมันกระจายอยู่ทั่วเมืองถูกไหมครับแน่นอนว่าคนถ้ามันออกมาในช่วงที่มันเคอร์ฟิวในช่วงที่อะไรพวกนี้เนี่ยแน่นอนมันจะเกิดการรวมกลุ่มกันโรคมันก็จะไม่หายไปแน่นอนโรคมันก็จะไม่หายไปแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจเราเลยมีหน้าที่เพิ่มมาอีกอย่างนึงก็คือนอกจากจะทำงานป้องกันปราบปรามหรือจับกลุ่มอะไรแล้วเราก็จะมีหน้าที่สนองนโยบายรัฐบาลเรื่องของโควิดนี่แหละในการที่จะประกาศเคอร์ฟิวพอประกาศเคอร์ฟิวปุ๊บตำรวจเราจะต้องเข้ามาดูแลความสงบแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นระเบียบปฏิบัติของตำรวจหลายอย่างก็เริ่มจะเป็นลักษณะของการรักษาระยะห่างทางสังคมเริ่มมีแมสมีเฟสชิลมีอะไรพวกนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของเราจะออกมาเป็นรูปแบบใหม่แต่น่าคิดนะครับขณะเดียวกันคนอื่นนอนอยู่บ้านและขณะเดียวกันเหมือนกันตำรวจเองเราเข้าไปประจนโลกอยู่ข้างนอก เพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนเนี่ยหรือเพื่อให้ประเทศเนี้ยมันไม่มีโรคหรือคนติดโรคน้อยที่สุดตำรวจเราเสี่ยงกับโควิดเพราะเนื่องจากต้องไปปะทะกับคนที่ไม่รู้เป็นโรคหรือเปล่าต้องเข้าไปมีตติ้งต้องเข้าไปคอนแทคกับเขาคุยกับเขาว่าเออวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรนี่ก็จะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเสี่ยงพอๆกับหมอพอๆกับพยาบาลทุกฝ่ายทุกส่วนช่วยเหลือกันครับผมโอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวให้พี่บูมสรุปปิดท้ายส่วนใหญ่จะเป็นสาวๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่บูมสรุปรวบตึงอีกแป๊บนึงว่าถ้าสมมติว่าน้องๆที่เป็นผู้หญิงเนี่ย
แล้วในสายงานตำรวจเนี่ยสามารถทำอันไหนได้บ้างคะหนูสามารถไปแบบออกพื้นที่ยิงปืนด้วยได้ไหมหรือว่ารับแค่ผู้ชายอย่างเดียวหรือว่าหรือผู้หญิงทำได้แค่งานราชการเองเอ้ยแบบงานธุรการเองหรอคะมีสายอื่นไหมคะที่ตอนนี้ผู้หญิงสามารถเข้าไปในสายตำรวจได้ปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีการเปิดสอบของนักเรียนพลร่มหญิงของสังกัดกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะครับอยากไปฝึกหรืออยากอะไรก็ไปทางหน่วยนี้เลยได้กระโดดร่มได้ทำนู่นทำนี่นะทำทุกอย่างเป็นผู้ชายฝึกทุกอย่างเป็นผู้ชายถ้าสนใจก็ลองเข้าไปหาดูตาม Facebook กับพิมพ์คำว่าพลร่มหญิงก็ได้หรือกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนก็ได้ก็จะมีรูปแบบการฝึกให้ดูใน YouTube ก็ได้แล้วก็มีหน่วยหลายหน่วยครับที่ว่าเขารับผู้หญิงก็จะเป็นกองปราบปรามหรือจะเป็นอริทราชซึ่งแน่นอนพูดไว้ก่อนสอบตำรวจสอบให้ได้ก่อนสอบให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยการจะขยับขยายโยกย้ายไปหน่วยใดหน่วยหนึ่งที่เราชอบมันไม่ยากแล้วมันไม่ยากแล้วแค่ว่าเราจะสอบเข้าไปให้ได้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกว่าแต่ถ้าอยากไปสายไหนโดยตรงเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากไปโดยตรงถามว่าเอ๊ะถ้าสอบให้ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้ย้ายไหมหรือถ้าสอบให้ได้ก่อนเนี่ยแล้วมันไม่ตรงสายที่เราชอบเนี่ยก็ไม่เวิร์กนะอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าบางสายบางหน่วยเนี่ยกว่าจะเปิดรับเจ้าหน้าที่กว่าจะเปิดรับอะไรเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นเข้าไปเป็นคนในก่อนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยขยับขยายค่อยโยกย้ายหรือค่อยอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะค่อยว่ากันอีกทีนึงส่วนถ้าสนใจมีสายตรงเปิดสอบแล้วก็สอบเข้าไปได้เลยก็จะมีสายคนร่มหญิงฮะหรือสายของกองร้อยน้ำหวานของกองร้อยน้ำหวานของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนั่นรู้สึกว่าครับจะเปิดสายพวกการปราบปรามที่จะถึงนี่แหละถ้ายังไงก็ลองเข้าไปดูในเว็บของกองการสอบดูได้นะครับสำหรับน้องผู้หญิงนะครับส่วนผู้ชายก็ตามที่พี่ว่าแบบนั้นเลยมันไม่ยากอยู่แล้วผู้ชายเพราะว่าเราสามารถสอบได้ตามลิมิตที่เขาเปิดให้เนี่ยเพราะเขารับผู้ชายเยอะส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาจะค่อนข้างรับแต่ว่ารับน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องอย่าเสียใจนะน้องผู้หญิงถือว่าเป็นสนามทดสอบความมุมานะพยายามของเราว่าเราก็หนึ่งในตองอูแล้ววะไม่ได้มาเป็นไลฟ์โค้ชเหมือนผู้กองเบนซ์อะไรนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าคือทุกอย่างทุกการกระทำเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องอ่านหนังสือเราต้องผ่านการทดสอบอะไรหลายอย่างนะให้คำกรไว้คำหนึ่งมีเม็ดทรายนับไม่ถ้วนจำนวนทรายคนมากมายนับไม่ถ้วนในคุณค่าทรายที่แกร่งเพราะผ่านการเวลาคนมีค่าเนี่ยเพราะผ่านความอดทนคนที่จะไปยืนอยู่ตรงจุดสูงสุดของเราได้หรือจุดที่เราต้องการได้เนี่ยมันต้องผ่านความอดทนและความพยายามเป็นอย่างสูงผู้หญิงไปดูมาเลยสอบวิชาไหนวิชาอะไรบ้างของสายอำนวยการเนี่ยมันจะมีรู้สึกว่าจะเป็นวิชาคณิตในความรู้ทั่วไปก็จะเป็นเรื่องของเทสเรื่องของอะไรพวกนี้อังกฤษไทยแล้วก็กฎหมายแล้วก็รวมไปถึงวิชางานสารบัญแล้วก็คอมพิวเตอร์ทั้งหมด6วิชาที่จะต้องสอบแล้วก็รู้สึกจะ160ข้อนะครับแล้วก็เขาจะประกาศผลสอบเนี่ยก็รับอยู่ประมาณกี่พันคนสายงานไหนบ้างอะไรเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดของกองการสอบแต่ละปีที่จะบอกมาว่าเนี่ยมันจะมีสายงานไหนบ้างครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าวิชาไหนบ้างก็สามารถหลังไมค์ได้แล้วก็วิธีเริ่มต้นนะไปอ่านไปหาหนังสือในตามร้านหนังสือนี่แหละมาเปิดดูเลยนายสิบหญิงสายอำนวยการพอไปดูปุ๊บเราซื้อมา1เล่มไปเล่มครูใช่ไหมเปิดดูว่าสอบอะไรบ้างพอเปิดดูว่าสอบอะไรบ้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเช่นวิชาคณิตสอบเรื่องนี้เราก็ไปดูเลยวิชาที่ตัวเองไม่เข้าใจหรือไม่รู้อะไรเนี่ยก็นี่คือเทคนิคการอ่านของพี่นะแล้วก็อ่านไปเรื่อยทำโจทย์ไปเรื่อยๆทำโจทย์ทุกวันมี100ข้อใช่ไหมมี100ข้อทำโจทย์วันละข้อ100วันก็100ข้อแต่ถ้าเราไม่ทำเลยเราไม่เริ่มเลยเราจะไม่ได้อะไรเลยแล้วเราก็จะไม่ได้ในตามสิ่งที่ฝันไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเริ่มที่ความพยายามอดทนพยายามก็ถึงวันที่เราสำเร็จแน่นอนครับโอเคค่ะพี่บูมนี่คือบอกละเอียดตั้งแต่ยังข้อสอบตั้งแต่เริ่มต้นอะไรนี้เลยนะคะโอเคค่ะถ้าเดี๋ยวจังไม่ได้ครับโอเคน้องๆคนไหนที่สะดวกเปิดกล้องนะคะก็สามารถเปิดกล้องหน่อยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปกับพี่บูมหน่อยนะคะปกติเนี่ยเราจะต้องถ่ายหน้าแบ็คดรอปนะคะแต่อันนี้เนื่องจากอยู่ในออนไลน์นี้เราก็จะเป็นแคปหน้าจอแทนนะคะถ้าน้องๆคนไหนสะดวก
เปิดกล้องนะคะก็เปิดกล้องมาถ่ายรูปกับพี่ๆได้เลยนะคะตอนนี้มีพี่ๆในทีมงานนะคะแซมเปิลมาแล้วนะคะมีปรบมือด้วยน้องๆ น้องเดียน้องชมพู่น้องอาร์มี่สะดวกเปิดกล้องไหมคะนี่เดี๋ยวมาถ่ายรูปเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมแคปเจอร์หน้าจอด้วยนะคะถ่ายรูปคู่กับพี่ต้นแบบเนี่ยแล้วก็ไปโพสต์ในโพสต์ปักหมุดตอนนี้ในแฟนเพจเนี่ยให้แนวนะคะก็จะได้รับนี่เลยค่ะขอขายของหน่อยขายของเก่งนะคะอันนี้เป็นเดี๋ยวปิดกันก่อนโอเคนี่จะเป็นกระเป๋าอย่างนี้นะคะน่ารักว่าเป็นแบบถุงหูรูปเป็นผ้าร่มนะคะอันนี้ของลุลับไปเพียงแค่โพสภาพแคปเจอร์นะคะจับที่ต้นแบบนั่นเองอ่ะโอเคน้องๆอาจจะไม่สะดวกที่บ้านอาจจะไม่สะดวกนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปกันหน่อยแล้วกันนะคะสักสองรูปได้ครับได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวลองกล้องเลยนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานถ่ายนะคะ1 2 3อีกรูปหนึ่งนะคะ1 2 3โอเคค่ะขอบคุณน้องๆเลยน้องๆตบมืออ่ะโอเคทุกคนรีแอคตบมือนะคะครับขอบคุณมากครับผมอันนี้ขอขอบคุณพี่บูมากเลยนะคะวันนี้ได้ให้มาให้ข้อมูลนะคะในส่วนนี้ออก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะอุทยานการเรียนรู้ที่เคปาร์นะคะอาชีพแล้วก็ตัวแทนน้องๆในห้องนี้ทุกคนเลยนะคะเป็นขอบคุณพี่ปูมากๆที่มาให้ความรู้ในส่วนของแนะให้แนวจ็อบคาเฟ่นั่นเองนะคะในอาชีพตำรวจนะคะส่วนกิจกรรมอื่นๆก็ยังมีอีกนะคะในพรุ่งนี้ก็จะเป็นยูนิทอล์กด้วยนะคะก็คือจะเป็นการพูดคุยกับพี่ๆมหาวิทยาลัยนะคะก็คือในช่วง16:00 น.นะคะจะเป็นพี่ๆคณะแพทย์นะคะสัตวแพทย์แล้วก็ทันตแพทย์วันนี้สายแพทย์เลยนะคะยูนิทอล์กนี่ก็จะเป็นคุยกับพี่มหาลัยเฮ้ยเรียนหนักไหมอยู่หอยังไงพรุ่งนี้น่าจะจัดเวลาแต่ว่าถ้าเป็นจ็อบคาเฟ่ก็จะเป็นเหมือนวันนี้นะคะก็คือมาคุยกับพี่ต้นแบบแบบที่เขามีประสบการณ์โดยตรงที่จบไปแล้วนั่นเองนะคะส่วนกิจกรรมอื่นๆในสัปดาห์นะคะก็มีที่น่าสนใจอีกไม่ว่าจะเป็นวันอังคารนะคะจะเป็นไลฟ์ทาง Facebook เลยนะคะอันนี้ก็โอ้ใครแฟนคลับณนนท์นะคะนี่น่าสนใจมากนะคะหรือว่าจะเป็นไลฟ์ทอล์คของพี่นุ่น English Afternoon นะคะหรือว่าพี่ซอฟนะคะซอฟฟอร์ม Channel นะคะเหมือนพี่ซอฟด้วยอย่างนี้นะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆนะคะได้ที่เพจเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะน้องๆตัวอันนี้นะคะทูคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเปเปอร์หรือว่าเป็นไฟล์เนี่ยน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะ3 ใน 4กิจกรรมเนี่ยสามารถถ่ายภาพการช็อตโน้ตของน้องๆเนี่ยลงไปได้นะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานจะตั้งโพสต์น้องๆก็เอาทูคิดที่น้องๆเนี่ยได้จดไว้ในการกิจกรรมต่างๆมาโพสต์เพื่อลุ้นรับกระเป๋าอีกเช่นเคยนะคะกระเป๋าอันนี้เป็นผ้าร่มนะคะที่ได้โชว์ให้น้องๆไปดูเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะส่วนในวันนี้นะคะจ็อบคาเฟ่ก็อาจจะต้องลาด้วยเพียงเท่านี้นะคะส่วนกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นรับกระเป๋าหรือว่าที่สำคัญคู่มืออาชีพนะคะมากถึง28อาชีพที่เป็นอาร์ตเวิร์กน่ารักน่ารักให้น้องๆจะส่งถึงบ้านด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้ในแฟนเพจแนะให้แนวนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่บูมอีกรอบนึงนะคะกับอาชีพตำรวจแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่มาร่วมจ็อบคาเฟ่ไปด้วยกันในวันนี้นะคะต่อวันนี้สวัสดีค่ะรีแอคต่อมือครับ